สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทำเส้นใหญ่เหนียวๆนุ่มๆบางๆกันนะคะเพื่อนนี่นะคะบางเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะใช้กระทะเทฟลอนทำแค่นั้นเองนะคะเพื่อนก็สามารถมีเส้นใหญ่ไปทานได้แล้วนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะที่ต่างแดนไม่มีเส้นใหญ่ขายนะคะเพื่อนเราก็เลยต้องทำทานเองนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนก่อนอื่นนะคะที่จะไปดูวิธีทำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะแป้งข้าวเจ้า190กรัมค่ะแป้งมัน190กรัมค่ะน้ำสะอาด1ลิตรค่ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำมันพืชสำหรับทากระทะแล้วก็ตัวแป้งนะครับมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากแป้งข้าวเจ้า190กรัมค่ะแป้งมัน190กรัมค่ะน้ำสะอาด1ลิตรนะคะใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อนผสมให้เข้ากันค่ะถ้าอากาศหนาวควรทำให้น้ำอุ่นนิดๆก็ได้นะคะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วนำไปพักไว้30นาทีค่ะแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะหลังจากที่พักไว้30นาทีเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะทำกันเลยค่ะเตรียมน้ำมันสำหรับทากระทะแล้วก็ทาแผ่นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเพื่อนก่อนอื่นเราก็จะทาน้ำมันพืชลงไปที่ถาดนี้ก่อนเลยนะคะกันติดค่ะเพื่อนทาลงไปเยอะๆเลยนะคะแผ่นก๋วยเตี๋ยวสุกแล้วเขาจะได้ไม่ติดกับถาดนะคะจากนั้นก็ทากระทะด้วยนะคะน้ำมันนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็จะตักน้ำแป้งใส่ที่กระทะค่ะ1กระบวยเลยนะคะเพื่อนเราใส่ใช้กระบวยตัวนี้พอดีค่ะเพื่อนแล้วก็จะปิดฝาไว้เลยนะคะสูตรนี้ทำแล้วได้เส้นใหญ่1กิโลพอดีค่ะจากนั้นนำมาตัดได้เลยนะคะกว้างมากกว้างน้อยตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วแต่ขนาดตามชอบนะคะบางคนชอบแบบเส้นเล็กหน่อยบางคนชอบเส้นใหญ่หน่อยอันนี้ตามใจชอบได้เลยค่ะอย่าลืมทาน้ำมันที่มีดก่อนตัดด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเส้นใหญ่ของเราเนี่ยนะคะเหนียวเหนียวนุ่มๆบางๆเอาไปผัดซีอิ๊วราดหน้าได้หมดเลยนะคะเพื่อนก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะเส้นเหนียวเหนียวบางๆนุ่มๆทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้เราก็
ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ